านนนท์นี่เจ็บป่วยเจียนตายด้วยโรคอะไรก็หาสาเหตุไม่ได้พาไปหาหมอแผนปัจจุบันก็แล้วแผนไทยก็แล้วก็ไม่ดีขึ้นมีอาการปวดตามร่างกายลุกไม่ได้เหมือนกับมีใครมากดมาทับเวลาจะลุกเมียกับแม่ก็ต้องช่วยกันดึงให้ลุกขึ้นเวลาจะขับถ่ายทั้งเมียทั้งแม่หรือว่าพ่อกับน้องชายก็ว่าตัวของานนนท์น,นี่มันหนักเหลือเกิน ทั้งที่ตอนนี้นะพร้อมผอมพ่อก็หาหมอผีมาขับไล่คุณใสพูดผีปีศาจเพื่อจะโดนของแต่หมอผีก็ไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ก็จนทุกคนท้อต้องปล่อยตามเวนตามกรรมจนคืนหนึ่งในนนก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะไม่ไหวแล้วคงจะต้องตายภายในคืนนี้เป็นแน่แท้อ้าปากจะเรียกนางผิวผู้เป็นเมียนางผิวก็หลับอยู่ พ่อแม่น้องชายก็พากันหลับคงจะอ่อนเพลียกันอดนอนกันแทบทุกคืนแต่ว่านายนนก็พยายามเรียกแต่ไม่มีเสียงพูดออกมาจากปากเลยตัวนายนนก็คิดว่าคงจะตายโดยที่ไม่มีใครรู้ก็นอนน้ำตาไหลครู่หนึ่งนายนนก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดที่ข้างหูโดยที่ไม่เห็นตัวเห็นตนบอกว่าไอ้นอนเองไม่ต้องกลัวเองยังไม่ตายหรอก ที่เองต้องทุกข์ทรมานเพราะเองปลูกบ้านใหม่ทับหลุมศพข้าตัวข้าตายมานานมากก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะข้าไม่อยากจะเกิดเป็นคนอีกตอนมีชีวิตข้าต้องพบกับความสูญเสียความเสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนเงินทองมากมายไม่ได้ทําให้ข้ามีความสุขเลยในนนก็พูดตอบโต้ในใจว่าแล้วจะให้ฉันทํำยังไงอ่ะจะให้หรื้อบ้านเหรอือฉันก็ไม่ค่อยมีเงินมีทอง เสียงผู้ชายที่ดูยังไม่แก่ก็บอกว่าเองฟังขคะนะนับตั้งแต่พรุ่งนี้เองจะดีขึ้นข้าจะไม่ทำให้เองเจ็บป่วยอีกข้ารู้แล้วว่าเองเป็นคนดีพอเองดีขึ้นในเองขุดตรงใต้ถุนที่อยู่กลางบ้านขุดลึกพอสมควรก็จะเจอหีบที่บรรจุเงินพดด้วงแล้วก็เชื่อมหมากทองเหลืองของแม่ของเมียข้าฝังอยู่ใกล้ๆกันเองจงเอาไปถวายวัดให้เขาหล่อพระอ่า เขารับขันทองเหลืองนะั่นแหละส่วนทองคำที่เป็นเครื่องประดับเอ็งเอาไปขายส่วนหนึ่งแล้วก็รื้อบ้านไปปลูกให้ห่างจากที่เดิมสักหน่อยตรงที่เอ็งขุดเจอสมบัติทางกันไม่ถึงเม็ดก็จะเป็นศพข้าตอนนี้โรงมันก็ผุแปลสภาพเป็นดินไปหมดแล้วคงเหลือแต่วิญ,ญญาณแล้วก็หัวกะโหลกของข้าเอ็งช่วยปลูกต้นตะแบกไว้ตรงนั้น้าจอบสีม่วงของมันแล้วมันก็จะเป็นไม้มงคลให้ครอบครัวเอ็งด้วย ถ้าเองทําตามดิค่าบอกได้ค่าจะให้เองได้เจอสมบัติของข้าแต่เองต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่บอกคนนอกเด็ดขาดเองต้องกําชับคนในบ้านเองด้วยนะในนนท์ก็รับปากชายคนนั้นก็บอกว่าต่อไปนี้ถ้ามีอะไรดีหรือไม่ดีกับครอบครัวของเองข้าจะคอยบอกเองตลอดไปเองหลับซะตื่นเช้าเองก็จะดีขึ้น อ๋อตอนขุดสมบัติเองต้องขุดกลางดึกในะอย่าให้คนนอกรู้เอาผ้าแดงหอ่อพวกทองหยองแล้วแบกขึ้นบ้านเอาไปไว้ในห้องของที่จะเอาไปหลอพระใครเห็นก็ช่างที่ข้าสั่งก็เพราะไม่อยากให้เองพบกับความวุ่นวายและอันตรายถ้าคนอื่นเขารู้เรื่องแกวแหวนเงินทองในเองจะถูกยึดเป็นทรัพย์แผ่นดินทันทีพอเช้าในนนก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการเหมือนคนปกติเพียงแต่หิวข้าว อยากจะกินแกงส้มน้ำพริกไม่ใช่น้ำข้าต้มเหมือนอย่างที่เคยใน,นนนเห็นแม่นั่งจีบหมากกินอยู่นางผิวก็คงหุงข้าวอยู่ในครัวพ่อกับน้องชายก็คงจุงบัวไปหากินย่าในนนก็เรียกแม่โดยน้ำเสียงใสไม่แหบพระแม่แม่ในนนเรียกอย่างนั้นแม่ก็รีบขยับเข้ามาใกล้ไอ้นอนเองพูดได้ชัดแล้วเหรอเองดีขึ้นแล้วใช่ไหม ใช่จ้ะแม่ฉันอยากจะกินแกงสม้มน้ำพริกแล้วแล้วก็ปลาทอดหรือว่าห่อใบตองย่างก็ได้จะ้ะไม่เอาเข้าวต้มแล้วแม่บอกผิวมันด้วยเดี๋ยวฉันจะไปล้างหน้าก่อนแม่ก็ดีใจมากบอกว่าแหมพอดีเลยวันนี้แกงส้มผักกระเฉดพอดีอีผิวเอ้ยไอ้นอนมันดีขึ้นแล้วมาดูเร็วนางผิวก็รีบมาดูมอเห็นนายนนลุกขึ้นได้ก็ดีใจมาก แม่ก็รีบบอกว่าในนนท์ในอยากจะกินอะไรทั้งสองก็กุลีกุจอช่วยกันทําพ่อกับน้องชายคนในนนท์เข้าบ้านจะมากินข้าวเช้าเมื่อรู้ว่าในนนทหายก็มีแต่ความดีใจน้องชายก็บอกว่าวันนี้มีแรงทํางานมากกว่าทุกวันพี่นนทดีขึ้นฉันดีใจจริงๆเรามีกันแค่สองคนพอกินข้าวเสร็จในนนก็บอกว่ามื้อนี้ฉันกินข้าวสองชามอร่อยจริงๆแต่วันนี้ พ่อกับไอ้นันไม่ต้องไปทำอะไรหรอกคืนนี้ฉันมีเรื่องให้ทำคงจะต้องอดนอนกันกลางวันก็พักผ่อนกันก่อนพ่อเขาว่าเองจะให้ทำอะไรละให้ขะนอนกลางวันนอนไม่หลับหรอกคนเคยทำงานในนนก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็กำชับว่าห้ามบอกคนนอกเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นาตาหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของหนังผิวทุกคนก็ตื่นเต้นไม่อยากจะเชื่อ แต่เห็นในนนหายป่วยกระทันหันก็เผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งว่าเป็นความจริงในนนนก็บอกว่ารอตอนดึกคืนนี้ก็จะได้รู้ว่าจะขุดเจอสมบัติจริงหรือเปล่าเมื่อขุดกันกลางดึกผ่านไปชั่วโมงกว่า,วาก็เจอสมบัติจริงๆทุกคนก็แสนที่จะดีใจแม่ถึงกับต้องกินยาลมเพราะว่าทองหยองเป็นร้อยร้อยบาททั้งเข็มขัดทองเส้นโตอีกสองเส้น แสดงว่าเจ้าของต้องเป็นคนรวยเป็นคนใหญ่คนโตตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่อาจจะรู้ได้ในนนก็ทําตามที่ผีเจ้าของสมบัติสั่งไว้ชาวบ้านก็สงสัยว่าทําไมที่บ้านในนนถึงรื้อบ้านแล้วก็ย้ายไปปลูกอีกที่นึงก็มีคนถามกันในนนก็ไม่พูดอะไรปลูกบ้านใหม่ก็ยังใช้ไม้เก่าเพียงแต่หลังคาเปลี่ยนจากสังกะสีเป็นกระเบื้องก็ท่านั้น ไม่ได้ปลูกใหญ่โตอวดร่ำบวดรวยแต่อย่างใดของที่จะนำไปหล่อพระก็ถวายพระกันเงียบๆนะก็มีพระองค์หนึ่งหน้าตักไม่ได้กว้างนักอ่ะก็หล่อรวมกับของคนที่มาทำบุญด้วยเอาไว้ในโบสถ์ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นแต่ตัวแม่และเมียในนนไม่กล้าใส่ทองโบราณน,นั้นขายเข็มขัดไปแค่เส้นเดียวก็เหลือเฟือทุกคนก็ยึดอาชีพทำไร่ทำนาเช่นเดิม วันหนึ่งในนันน้องชายในนนก็บอกกับทุกคนว่าอยากจะแต่งงานกับแพรสาวอีกตำบลหนึ่งบอกว่ารักชอบกันมาได้สองปีแล้วเบื่อที่จะต้องเที่ยวไปหามืดมืดคำ่คำค่ำตอนนี้ก็พอจะมีเงินมีทองก็อยากมีเมียมาช่วยทำนาทำไร่แต่งแล้วก็จะยัดได้อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละเพราะว่าแพรเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรบ้านเขายากจนพ่อกับแม่ก็ตามใจ แต่ในนนได้ยินผู้ชายพูดข้างหูบอกว่าอย่าให้น้องชายไปแต่งนะนางแพรเนี่ยเป็นคนขี้เกียจและเห็นแก่ตัวจะมาล้างผลาญถ้ารู้ว่ามีสมบัติในนนก็เลยคัดค้านบอกว่าผีท่านมาบอกแล้วว่าแฟนคนในนันคนนี้ไม่ดีในนันก็โกรธด่าว่าพี่ชายว่ากลัวจะเอาทองไปขอสาวเช่หมก็เลยพูดแบบนี้นนนก็บอกว่าผีท่านบอกจริงๆ พี่นั้ไม่เคยหวงเลยเรื่องสมบัติในนั้นก็ดึงดันจะแต่งท่าเดียวก็เลยต้องตามใจในนั้นเพราะแต่งแพรเข้าบ้านทุกคนก็ดูพฤติกรรมของแพรแพรนั้นขี้เกียจจริงๆไม่ลุกมาช่วยนางผิวหุงข้าวหุงปลากินแล้วถ้วยชามก็เก็บไปล้างเฉพาะของตัวเองคนเดียวบ้านก็ไม่ขวาดไม่ถูดีที่ว่ายังซักเสื้อให้ในนันแล้วก็ของตัวเอง ส่วนตัวในนั้นก็รู้สึกอึดอัดอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ยังเข้าใหม่ปลามันประกอบกับรักเมียม,มากก็ยังไม่อยากจะว่าอะไรแม่ก็พูดกับพ่อบอกว่ามันขี้เกียจอย่างที่ไอ,อ้นนมันบอกจริงๆงานการมันก็ไม่ออกไปช่วยทำกินกินเสร็จแล้วก็เข้าห้องเปิดวิทยุนอนพวงสงสารอีผิวมันทั้งงานนอกบ้านในบ้านมันสู้เต็มที่ไม่เคยอยู่นิ่งข้าเองก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องออกไปถอนหญ้าทำอะไรเรื่อยเปือ่อย ดีนะที่เอาทองไปขอมันแค่สองสาเส้นเกรงใจเจ้าของเก่าแก่เขาไม่กล้าเอาออกมาใส่อีแพรมันก็ไม่รู้ใส่ชูคอทุกวันเลยค่าละอ่อนใจละเกินพ่อก็บอกว่าหน่อยมันมีลูกมันก็คงจะขยันเองละเสียดายอีผิวมันไม่ท้องสักทีนี่ก็สองสามปีแล้วที่แต่งมาแม่ก็บอกว่าสงสัยมันทำงานหนักทั้งผัวทั้งเมียก็เลยไม่มีลูกง่าย นางแพร่ในอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่ได้ล็อกห้องนายนนก็ไม่ได้ล็อกห้องเพราะว่าในบ้านใครๆก็รู้ว่ามีสมบัติอะไรบ้านก็ปลูกพออยู่ได้อีกอย่างแพรก็อยู่ในบ้านแล้วก็ปิดประตูหน้าบ้านคนอื่นกลับเข้าบ้านตอนเย็นนางผิวกลับมาหุงข้าวห้าโมงเย็นตอนเที่ยงก็ห่อข้าวไปกินที่เถียงนากันคนอื่นๆก็ต้อนวัวควายเข้าบ้านเข้าคอกก็หกโมงเย็นกว่า นั่งแพรก็เลยถือวิสาสะเดินสำรวจห้องพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็ห้องพี่ผัวเสร็จแล้วก็ไปเจอห่อทองเข้าก็ถึงกตาโตและคิดว่าพ่อผัวแม่ผัวนี่ลำเอียงให้สมบัติในนนมากกว่าก็นึกโมโหอยู่ในใจก็แอบ,บหยิบสายสร้อยมาเส้นหนึ่งอ่ารีบล็อกบ้านลงเรือพายไปบ้านของตัวเอาทองเส้นใหญ่ไปฝากแม่ตัวไว้ แล้วก็รีบกลับมาบ้านแม่ผัวก็เกิดปวดฉี่พอจอเรือก็จะไปฉี่หลังบ้านแต่ผ่านต้นตะแบกตรงนั้นมีดอกไม้นานาชน,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 นิดที่นายนนกําลังผิวปลูกไว้ก็เลยนั่งฉี่มันแถวพุ่มไม้ใต้ต้นตะแบกนั่นแหละต่อมานายนนได้ยินเสียงผีผู้ชายพูดข้างหูบอกว่าอีหาเอ้ยน้องสะพ้ายเองมาฉี่รถหัวข้าแล้วมันก็ขโมยทองไปให้แม่มันห้าบาท นายนนท์ก็บอกว่าฉันขอโทษแทนมันด้วยนะอย่าเอาผิดเอาโทษมันเลยผีผู้ชายก็บอกว่าข้าไม่ยอมข้าต้องสั่งสอนมันนายนนท์ก็รีบเรียกน,นายนันมาบอกว่าผีมาบอกว่าแพรนน้นมันทำแบบนี้น,นายนันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เดินกลับบ้านตอนนั้นกลับถึงบ้านก็เห็นแพรอาบน้ำพึ่งเสร็จเนื้อตัวนวลเนียนแพรก็ออดอ้อนว่ากลับเร็วก็ดีแล้วตัวกำลังเหงาพอดี ในนั้นก็ไม่เห็นว่าเมียจะผิดปกติตรงไหนถามว่าออกไปไหนหรือเปล่ารอนก็บอกว่าเปล่านอนอยู่บ้านทั้งวันตกเย็นทุกคนก็กินข้าวพร้อมกันแพรก็บ่นว่าไม่รู้เป็นอะไรปวดฉี่ตั้งแตบ่ายปานนี้ยังฉี่ไม่ออกเลยแม่ก็ว่าสงสัยจะขัดเบาหรือว่าเป็นนิ้วแม่ก็บอกว่าอีผิวเองไปต้มยาหนวดแมวให้มันกินหน่อยไอ้นั้น เอ็งรีบไปเอาเง้าสับประรดมาต้มอีกอย่างเดี๋ยวก็ฉี่ออกในนนก็ว่าแพรเอ็งกินอะไรก็ไม่หายหรอกเอ็งเอาทูบเทียนไปไหว้ขอขมาใต้ต้นตะแบกที่เอ็งฉี่รถโนนเพื่อท่านจะหายโกรธแพรก็บอกว่าพี่นนพูดอะไรใครไปเยี่ยวไปฉี่ที่นั่นฉันเปล่านะแพรน่ะปากแข็งแต่ในใจก็คิดว่าในนนอาจจะแอบดูหล่อนก็ได้พ่อแม่ก็มองหน้ากันชักจะก,กักวนใจซะแล้ว แต่นังผิวก็ต้มยาให้กินยิ่งมืดแพรก็ยิ่งปวดทรมานมากขึ้นนายนนก็บอกว่าเชื่อพี่สิทำตามที่พี่บอกในนันก็ชักจะลังเลก็บอกว่าแพรถ้าเองฉี่ตรงนั้นจริงๆเองต้องไปขอโทษเขานะแพรก็ว่าสงสัยจะบ้าอยู่ๆจะให้ไปนั่งไหว้ต้นไม้ฉันไม่เอาหรอกพี่รีบช่วยกันเจวเรือพาฉันไปโรงหมอเถอะ ทุกคนอยากจะบอกความจริงเกี่ยวกับผีที่อยู่ใต้ต้นตะแบกแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากนางผิวก็บอกว่าไปโรงหมอให้หมอเขาสวนฉี่ก็คงจะดีขึ้นยังไงหมอก็ต้องสวนฉี่ออกอยู่แล้วแพรก็ว่านี่ฉันต้องไปแหกแข้งแหกขาให้หมอสวนฉี่เลยเหรอไม่เอาอะ่ะฉันอายในนั้นก็บอกว่าถ้าอายเองก็ต้องไปไหว้ขอขมาแล้วเองก็ต้องเอาทองมาคืนที่ให้พี่นนด้วย แพรตกใจที่นนันรู้ถึงกับหน้าซีดแม่ตอบอกผางตายแล้วอีแพรอิงไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับทองพวกนั้นนะแพรก็ว่าพ่อแม่นะลำเอียงให้สมบัติพี่นนทคนเดียวแม่ก็ว่าสมบัติมันของไอ้นนกับของเมียมันทำมันไม่อนุญาตห้ามไปหยิบหรือว่าขโมยเด็ดขาดเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปนนนก็บอกว่าพี่ยกให้วันหลังอย่าทำอีกนะ แพรก็เริ่มปวดมากขึ้นจนต้องยอมไปไหว้ขอขมาโดยไม่ค่อยเต็มใจในนนในนันก็ไปอ้อนวอนด้วยอีกสองสามชั่วโมงแพรก็ฉี่ออกก็หายปวดเป็นปลิดทิ้งแต่ว่าเช้าขึ้นมาแพรก็ร้องกรีดลั่นบ้านผมบนหัวของหล่อนร่วงเป็นยอมยอม,ยอมจนหัวโกรนหล่อนร้องไห้เสียงผีก็บอกในนนว่าให้มันหัวโกรนสักพักนะอีกคนจังไรไม่ต้องไปตกใจกับมัน จับมันโกนหัวเดี๋ยวผมก็ขึ้นใหม่านนนก็บอกให้ในนันโกนหัวให้แพรบัดนี้ในนันแหละพ่อแม่เชื่อคําพูดของานนนแล้วว่าในนนได้ยินเสียงผีจริงๆส่วนนังผิวนั้นเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าผัวนี่ไม่เคยโกหกส่วนนังแพรนี่อายไม่กล้าไปไหนในนันก็บอกว่าเองต้องขยันนะแพรไม่งั้นพี่ทิ้งเองแน่ๆหัวก็โล้นน่าเกลียดแล้วจะมานั่งกินนอนกินแบบเก่าไม่ได้แล้วนะ ผีบ้านผีเรือนเขาจะลงโทษเอานายนันแกล้งพูดแพรก็กลัวผัวจะทิ้งแล้วก็กลัวผีบ้านผีเรือนก็รีบลุกมาช่วยนางผิวหุงข้าวกินข้าวเสร็จก็โพกผ้าออกไร่ออกนาไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่กล้าเดินใกล้ต้นตะแบกอีกเลยผีก็ยังกระซิบบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าให้ในายนนรู้ตลอดมาจนกระทั่งพ่อตายนายนนทมีลูกชาย ในนันได้ลูกแฝดเป็นหญิงพอในนนบวชลูกและอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผีเสียงผีนั้นก็หายไปโดยเด็ดขาดทีเดียวละครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี40ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง ทำเอาคนไทยตกงานไปหลายล้านชีวิตหนึ่งในจนํานวนนั้นก็มีครอบครัวของนายบรรเจริดรวมอยู่ด้วยในบรรเจริดนี่ทาอาชีพอิสระเมื่อบริษัทที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเขาล้มคลืนลงพร้อมกันอสองสามแห่งนายเจิดก็เลยพลอยล้มกลิ้งตามไปด้วยจำต้องขายบ้านพร้อมที่ดินในซอยซึ่งอยู่ย่านชานเมืองก็ได้เงินเข้ากระเป๋ามาสองล้านบาท ธรรมเนียมของการซื้อขายบ้านนี่ผู้ซื้อจะให้เวลาอาดีตเจ้าของบ้านให้อยู่อาศัยได้อีกสองเดือนเพื่อที่จะหาที่อยู่ใหม่คำว่าสองเดือนนับจากวันจ่ายเงินกันในกรมที่ดินเรียบร้อยพอรุ่งขึ้นก็นับเป็นวันที่หนึ่งเขาก็จะให้เวลาหกสิบวันเต็มต้องขนย้ายข้าวของออกไปก่อนที่วันที่หนึ่งของเดือนที่สามจะเริ่มต้นขึ้น ในเจิดถึงจะล้มก็ล้มบนฟูกไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวมากมายอะไรนักเนื่องจากมีมรดกจากพ่อแม่ซึ่งสามารถที่จะขายเอาตัวรอดได้แต่ว่างานดูมืดมนไม่เห็นช่องทางจะทำอะไรต่อได้อีกเขาเองก็ทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นครั้นหารือกับลูกเมียแล้วก็เห็นว่าอืมน่าจะไปเช่าบ้านพร้อมที่ดินอยู่ต่างจังหวัดสักแปลงหนึ่ง เพื่อทําสวนเกษตรซึ่งในเจิดเคยทําตั้งแต่ยังเด็กพืชผักเจริญงอกงามดีพอใช้น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของชีวิตได้แน่ๆช่องทางการค้นหาที่อยู่ใหม่ก็คือไปซื้อหนังสือบ้านและที่ดินมาเปิดดูแต่ละเล่มก็มีบ้านบอกขายเป็นพันหลังที่ดินก็เป็นพันแปลงบอกราคาทั้งเช่าทั้งขายรวมทั้งที่ติดต่อ แต่ว่าในาเจอจะต้องเดินทางไปดูบ้านพร้อมที่ดินด้วยตาตัวเองเสียก่อนไม่ใช่เห็นแค่ตัวหนังสือในกระดาษก็ด่วนตัดสินใจเช่าหรือว่าซื้อทันทีเลยเขาก็เลือกอยู่สองาวันจากหนังสือสองสามฉบับเปิดดูจนหูตาแฉะก็ถูกใจที่ดินแปลงหนึ่งเจ้าของประกาศให้เช่าปีละสองมืนบาทมีบ้านอยู่บนที่ดินหนึ่งหลังสภาพ สุดโสมแต่ว่าพอจะซ่อมแซมให้เป็นที่อยู่ได้ถามว่าบนที่ดินปลูกอะไรไว้บ้างเจ้าของที่เขาก็อธิบายมะม่วงครับที่สิบไร่ของผมนะมีมะม่วงหลายร้อยต้นเชียวละกำลังผลิดอกออกผลคุณเก็บกินได้เลยหรือว่าจะเรียกพ่อค้าคนกลางมาตกเขียวก็ยังได้เงินเข้ากระเป๋าบานตะเกียงเลยละครับ ถ้าไปได้สวยขนาดนั้นทำไมปล่อยให้คนอื่นเช่าซะล่ะครับเออคือผมได้งานที่ดีในกรุงเทพมีรายได้มากกว่าทำสวนหลายเท่าแต่ก็ยังเป็นห่วงมะม่วงที่ผมอุตส่าห์รถน้ำพรวนดินมาตั้งหลายปีอยากจะได้คนชอบทำสวนไปเช่าอยู่ครับจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนผลผลิตได้เท่าไรเนะี่ยผมโยกให้หมดเพื่อสมนาคุณที่คุณมาช่วยดูแลด้วย ท,ท่านโทษนะครับบ้านที่ว่าสุดโทมนั้นนะ่ะต้องใช้งบในการซ่อมเยอะไหมครับโอ้ถ้าจะเอาให้รู้มันก็เยอะสิคุณแต่ถ้าเอาแค่พออยู่ได้นะ่ะไม่มากครับไม่สู้อะไรนะะับเออท,ท่านโทษนะครับแถวที่ดินน้องคุณนะมีเออคือคุณกลัวพวกผู้ร้ายใช่ไหมละ่ะไม่ค่อยมีหรอกครับแถวนั้นนะ่ะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร,ร,กรคนทำมาหากินังนั้นเนี่ย อาหารการกินหายากนะครับง่ายจะตายไปคุณที่ดินผมอยู่ในซอยนะปากซอยเป็นตัวอำเภอเพียงแต่ว่ามันอยู่ลึกถึงก้นซอยเท่านั้นน่ะถ้าคุณบอกว่ามีรถกระบะใช้เนี่มันก็สะดวกมากขับออกปากซอยก็เจอแหล่งเจริญอาหารการกินเพียบนะครับเออโอเคครับงั้นผมจะรีบแวะไปดูตามตำบลที่อยู่ที่คุณบอกไว้นะครับเชิญเชิญเชิญได้เลยนะครับ พอใจก็ช่วยโทรมาบอกหน่อยนะอ่ะถกลงครับเมื่อติดต่อสื่อสารกันรู้เรื่องดีแล้วนายเจิดก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าขับรถกระบะไปดูบ้านพร้อมสวนมะม่วงโดยตาตัวเองจุดหมายที่มุ่งไปเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างตำบลที่อยู่ของที่ดินเป็นอำเภอรอบนอกแต่ว่าจเจริญพอสมควร มีตึกรามบ้านช่องหนาตามีโรงหนังซึ่งถูกทิ้งร้างแสดงว่าในอดีตเคยเจริญทางวัตถุมานานแล้วปัจจุบันชั่วโมงนั้นก็มีร้านค้าวัสดุก่อสร้างหลายแห่งมีบาร์แล้วก็มีแหล่งผู้หญิงพัน์อย่างว่ามีโต๊ะสนุกมีสารพัดที่เมืองใหญ่ควรมีแต่ย่อส่วนลงมาเหลือไม่กี่แห่งปากซอยทางเข้าที่ดินก็อยู่ไม่ไกลตัวอำเภอเท่าไหร่นักมีถนนปูน ช่วงแรกประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรพอสุดถนนปูนก็เป็นถนนดินแดงขรุขระยังก็โลกพระจันทร์มีหลุมมีบอ่อเป็นกับดากเต็มไปหมดรถกระบะบุโรทั้งของเขาหลบยังไงก็หลบไม่พน้นกว่าจะแล่นไปสุดทางถึงเขตที่ดินที่เขาให้เช่ารถก็แทบจะหลุดเป็นชิ้นชิ้นะถ้าไม่ร้อนที่อยู่นี่เขาจะไม่เสียเวลาเดินดูโน่นดูนี่ไปนั่นขาด คือเท่าที่เห็นในสวนมะม่วงอยู่ฝั่งขวาของถนนพื้นที่เก้าไร่เหลืออีกหนึ่งไร่ไปอยู่ฝั่งซ้ายมีบ้านไม้สองชั้นปลูกอยู่หนึ่งหลังดูจากสภาพภายนอกในสุดโสมขนาดหนักฝุ่นสีแดงจับเคลอะไปหมดสภาพบ้านข้างในยิ่งรายย้ายใหญ่ไม้กระดานแต่ละแผ่นในไหวตัวโยวบยับแสดงว่าตะปูที่ตอกไว้นันเจอพายุฤดูร้อน พื้นกระดานโดนแรงเขย่าจนตะปูถอนขึ้นมาแล้วคานบ้านชั้นล่างก็สุดทำเอาพื้นเอียงกระเทเรเทน้ำจากมุมสูงนี่จะไหลปลารดลงสู่มุมต่ำเหมือนน้ำตกจากผาทีเดียวบันไดาทางขึ้นชั้นบนก็โยเยะแม่บันไดก็บขั้นบันไดก็ไม่สามารถขีกันทำท่าว่าจะแยกชิ้นส่วนชนิดต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเดชบุญที่พื้นและห้องหับชั้นบนในสภาพยังพอดูได้ แต่ว่าหลอดไฟทุกดวงอะถูกใครถอดไปหมดก็ไม่รู้นายเจิดก็รำพึงกับตัวเองเออถ้าซ่อมครบทุกอย่างนี่ซื้อบ้านใหม่เลยจะดีกว่ามัง้งแต่ก็ช่างเถอะเขาแถมบ้านมาให้ทั้งหลังเช่าที่แถมบ้านนี่มันหายากมากเดี๋ยวเราลองซ่อมเท่าที่ซ่อมได้ไปพลางก่อนก็แล้วกันอ่า ในเจิดก็คิดอย่างนั้นถือคำมังเพยว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังก็ขับรถออกปากซอยซื้อขันน้ำซื้อถ้วยถังกะละมังแปลงต่างๆสำหรับขัดและเช็ดถูบ้านครบเครื่องเหล้าแม่โของอีกสามขวดพร้อมกับกับแกล้มเป็นเนื้อย่างหมูย่างชนิดกินสะดวกไม่ยุ่งยากเสร็จแล้วก็ขับรถย้อนเข้าซอย ถึงหน้าบ้านแล้วก็เอาเสือปูนั่งใต้ร่มไม้จิบเหล้าเติมพลังให้กระชุ่มกระชวยให้เลือดมันฉีดพล่านก่อนที่จะผจญงานหนักโชคดีตรงที่หลังบ้านเขาขุดบ่อน้ำกินน้ำใช้เอาไว้กินเนื้อที่ประมาณสักยี่สิบตารางวาลึกสมเมตรมีน้ำเปี่ยมขอบบ่อใช้ถังตักไปสาดน้ำล้างตัวบ้านได้คล่องๆเอาแปรงด้ามยาวขัดพื้นและฝาห้องอีกพักหนึ่ง แล้วก็ตักน้ำสาดไล่ขี้โคลนพอตกเย็นโดนแดดที่แผดจ้ารมจนแห้งสนิทก็เข้าอยู่ได้จากนั้นก็ไล่ตอกตะปูให้จมเม็ดตามเดิมอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าบ้านจะคืนสู่ความเป็นที่อยู่เหมือนเดิมเมื่อเสร็จแล้วนายเจิดก็หอบที่นอนปิกนิกกระติกน้ำแข็งเหล้ายาปลาปิ้งไปนั่งดื่มที่ระเบียงบ้านชั้นบนจุดตะเกียงลาน ซึ่งร้านโชว์หวยตามชนบทยังพอมีขายช่วยให้ความสว่างแบบสลัวสลัวบรรยากาศก็แวดล้อมไปด้วยสวนมะม่วงเย็นสบายแต่ว่ามันวิเวกวังเวงยังไงไม่รู้เพราะว่าอยู่สุดซอยลึกร่วมสามกิโลเมตรการเดินสายไฟมาถึงแล้วแค่ซื้อหลอดไฟมาใส่แทนหลอดที่หายไปก็พักอยู่ได้อย่างสบายน้ำประปาก็มีใช้ถ้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยน้ำปล่อยไฟตามเดิม ทุกอย่างก็ไปได้สวยสามารถที่จะอพยพลูกเมียมาอยู่ด้วยกันได้ตอนที่มาถึงใหม่ๆใ,ในเจิดนี่เดินดูสภาพสวนมะม่วงสองสามไร่เห็นมะม่วงกำลังออกช่องามสะพรั่งเพราะว่าเป็นช่วงปลายเหมันตรุดูต่อกับหน้าร้อนมีฝนที่ก็เรียกฝนชะช่อมะม่วงตกไปแล้ว อันเป็นธรรมเนียมของทุกครั้งที่อากาศร้อนกับหนาวเคลื่อนมากระทบกันจนเกิดเป็นหยดน้ำคานวณคร่าวๆโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องคิดเลขว่าหนึ่งไร่มีมะม่วงห้าสิบต้นสิบไร่ก็ห้าร้อยต้นมีพ่อค้าคนกลางมาตกเขียวต้นละร้อยเขาก็จะได้เงินเข้ากระเป๋าถึงห้าหมื่นบาทเน,นาะเนะหักค่าเช่าสวนออกไปสองหมื่นเอ๊ยังมีกำไรอีกสามหมื่นสบายแฮ่ บวกกับเงินสดซึ่งขายบ้านได้สองล้านครอบครัวของเขาก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยในช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งอย่างแน่นอนมีเวลาสำหรับกอบกู้นาวาชีวิตที่อับปางให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในเจิดก็คิดเองว่าคนเราเนี่ยเว้ยมันคิดบวกสอย่างโลกมันก็โสภาไปแปดอย่างชีวิตนี้ยังไม่ตกตำ่ำ ถึงขั้นมีฟ้าเป็นมุ่งมียุงเป็นเพื่อนน่ะอะในเจิดก็พูดคุยกับตัวเองอย่างคลึ้ครื้นจนเวลาผ่านไปถึงสามทุ่มเสร็จซึ่งค่อนข้างดึกสำหรับชีวิตชนบทไกลปืนเที่ยงเขาก็สดเล่าแบบจิบจิบแต่ก็พร่องไปครึ่งขวดเริ่มง่วงซึมแล้วอยากจะทิ้งตัวลงนอนบนที่นอนปิกนิกแต่ว่ายังไม่ทันจะดับตะเกียงเข้านอน อยู่อยู่ในห้องโถงชั้นล่างซึ่งขัดล้างไว้สะอาดเอี่ยมก็มีเสียงกุกกักกุกกักดังขึ้นต่อด้วยเสียงพูดคุยกันเบาๆพอได้ยินไอ้ความเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันนี้เล่นเอาในเจดิดลืมตาโพลงหายง่วงซึมเป็นปลิดทิ้งทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นห้องชั้นบนแอบดูสิ่งที่เกิดขึ้นชั้นล่างจากร่องกระดานซึ่งมีรูโเต็มไปหมดใครกันวะ เข้ามาในบ้านเช่าของเราคนดีหรือคนร้ายก็ไม่รู้มองเห็นว่าที่ห้องโถงชั้นล่างนะั้นมีตะเกียงสองสว่างดวงหนึ่งช่วยให้มองเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของหญิงชายสี่คนเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองแต่ความสว่างของแสงตะเกียงนะั้นมีน้อยมากในจดก็เพยงมองยนตาแทบประทุก็เห็นรูปร่างหน้าตาคนเหล่านั้นไม่ถนัดนะ่ะเป็นแค่เงาเงา,เงา พอรู้ว่าเป็นคนเป็นภาพของผู้หญิงสองคนผูกคอห้อยโตงเตงกับคือบ้านผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งดื่มยาฆ่ามาแมลงแล้วก็อีกคนนอนเงียบอยู่กับพื้นแบบคนตายแล้วเท่านั้นเองนายเจิดก็อาศัยแรงตกใจเป็นตัวช่วยกระโจนผึงเดียวจากห้องนอนก็ถึงระเบียงหน้าบ้าน เพนข้ามระเบียงลงไปบนกระบะหลังของรถปิกอัพโชคดีที่แข้งขาไม่หักปนปี้เพนอีกทีก็เข้าไปประจำอยู่บนที่นั่งคนขับบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องอึดใจนี้บรรดาร่างไรเงาดำทมุนนั้นออกมาถึงระเบียงบ้านนายเจิดก็เชนเกียร์นำรถวิ่งออกจากที่ควบปุเลงปูเลงไปบนความครุขระของถนนดินแดง ตัวถังรถจะถูกแรงกระเทือนกระเด็นหายไปกี่ชิ้นก็ช่างหัวมันขอให้วิ่งไปให้ถึงปากซอยก็เป็นพอแล้วตัวอำเภอซึ่งอยู่ปากซอยนี้ยังสว่างสวัยไปด้วยแสงสีสี่ทุ่มนี้ยังไม่ดึกสำหรับนักเที่ยวกลางคืนเตะหินขัดหน้าร้านโชว์หวยยังมีพวกขี้เมานั่งสวนเสเฮาอาเฮียเจ้าของร้านก็ออกมาร่วมดื่มสังสรรค์ด้วย นายเจิดก็จอดรถเยิ้งเยื้งกับหน้าร้านแล้วเพลนลงจากรถก็เดินหน้าตาตื่นไปเล่าเรื่องสยองให้อาเฮียฟังบรรดาขี้เมาก็สนใจเรื่องสยองที่เขาเพิ่งจะเจอมาสดสดร้อนๆอนอาเฮียร้านโชห่วยในเป็นคนกว้างขวางในแถบถิ่นนี้เขาก็อธิบายให้ฟังเป็นฉากฉากเออเจ้าของสวนมะม่วงนะ่ะเขาชื่อนายเสิดครับไปทำงานเงินเดือนสูงอยู่ในกรุงเทพ อบพยบครอบครัวไปอยู่ด้วยหลายปีแล้วเสร็จแล้วบ้านก็ถูกทิ้งร้างปรากฏว่าไอ้บ้านร้างเนี่ยมีคนคิดสั้นเข้าไปฆ่าตัวตายตายโหงไปตั้งหลายศพผูกคอตายก็มีกินยาตายก็มีอไอ้ที่ตายไปแล้วก็เกิดแรงเฮี้ยนจุงจิตจูงใจคนคิดสั้นให้ทยอยเข้าไปฆ่าตัวตายที่นั่นเรื่อยๆ ญาติพี่น้องเห็นท่าไม่ดีก็ส่งข่าวให้ในายเสดรจเจ้าของบ้านรู้เขาก็เลยประกาศในหนังสือบ้านและที่ดินให้คนมาเช่าสวนมะม่วงแถมบ้านด้วยก่อนหน้าคุณเคยมีคนมาเช่าตั้งหลายรายแล้วแต่ละรายอยู่ไม่ทันข้ามคืนก็เพ่นหนีแทบไม่ทันเหมือนคุณนี่แหละคุณยังดีนะที่คุมสติได้บางคนตกใจจนสติแตกจับไข้หัวโขนไปเลยก็มี ไอเฮียใจดีคนนี้แกรู้จักผู้คนแกขว้างขวางดีก็แนะนำในเจิดให้ขับรถไปที่ตัวเมืองที่นั่นมีบ้านเช่าอยู่หลังหนึ่งใหญ่ประมาณเทาาห้าสามคูหารวมกันปลูกอยู่บนพื้นที่ไร่หนึ่งมีรั้วรอบขอบชิดเจ้าของบ้านเช่าเขาอยากจะได้คนดีๆไปเช่าอยู่ค่าเช่าก็ถูกมากเดือนละสองพันเท่านั้นเองถ้าไปเช่าอยู่สักพักแล้วพอมองเห็นช่องทางทำกินแล้วค่อยขยับขยายในอนาคต รอให้ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมันผ่านไปก่อนอะไรอะไรก็คงดีขึ้นนายเจิดก็เห็นด้วยกับคำแนะนำตกลงก็ไปเช่าบ้านหลังนั้นอยู่กระทั่งได้ประกอบอาชีพอิสระที่เขาถนัดอีกคำรบหนึ่งครับสำหรับเรื่องผีเฮียนบ้านเฮียนที่เขาเล่าให้ฟังก็มีแค่นี้ลหละครับ ที่ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับในชนบทมีศาลเจ้าพ่อเขาเรียกเจ้าพ่อทองคําซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพมาหลายรุ่นศาลนี้อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่เวลาชาวบ้านเจ็บป่วยก็จะไปบนบานให้หายหายแล้วก็จะนําพวงมาลัยดอกไม้กล้วยมะพร้าวอ่อนไปถวายเหตุที่เรียกเจ้าพ่อทองคําก็เพราะว่าเคยมีชาวบ้านเห็นผู้ชายใส่โจงกระเบนยืนอยู่ใต้ต้นไทร แสงทองของผ้าเนี่ยส่องสว่างเหลืองอรามก็เลยโจทยขานกันแล้วก็ร่วมลงมือปลูกสารให้นับตั้งแต่นั้นมาที่บ้านของนางอิ่มกับนายปลูกนี่อยู่ไม่ห่างจากสารทั้งคู่ก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อเจ้าทัพเจ้าทับนี่เป็นคนเกเร,รตกเย็นก็พาเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านมันมันไม่โดนทหารอย่างที่พ่อแม่มันอยากจะให้เป็น นางอิ่มก็ว่าลืมบนเจ้าพ่อถ้ามันได้เป็นทหารโดนฝึกจะได้ดัดสันดานเสียบ้างนาม,มันก็ช่วยทำบ้างปูปลาหาได้ก็เอามาทำกับแกล้มกินกันตอนเย็นเป็ดไก่เลี้ยงไว้มันก็เชือดกินจนโตแทาไม่ทันในปลูกซึ่งเป็นพ่อก็ท้อใจไม่อยากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ไอ้ทับมันก็เลี้ยงเลี้ยงเอาไว้เวชือดกินที่บ้านมีวัไวไว้ไถนาสองตัว วันนี้นางอิ่มกันนายปลูกไปทําบุญที่วัดกันแต่เช้าเพราะว่าเป็นวันพ,พ,พระใหญ่ไอ้เจ้าทับกับพวกพวก็พากันเชือดวัวตัวหนึ่งเพราะว่าอยากจะกินเครื่องในวัวต้มแต่เงินไม่มีไปซื้อเนื้อวัวเครื่องในวัวที่ตลาดนางอิ่มกับนายปลูกกลับมาลมแทบใสไอ้ทับไอสารเลียวมึงฆ่าวัวแดกแล้วมึงจะเอาอะไรไถนาฮะโทษแม่ มันก็ยังมีเหลืออิมเมดอีกตัวท้าไม่ไหวก็จ้างรถไถก็ได้แค่ลูกอยากจะกินเนื้อวัวก็ด่าเอาด่าเอานายปลูกก็บอกว่าถ้ามึงไม่ใช่ลูกกูนะกูจะตใหยหัวแตกเดียวไอ้ทับก็บอกลองมาตีที่ฉันสวนแน่ๆพ่อก็พ่อเถอะฮะเห็นวัวควายดีกว่าลูกนี่มันใช้ไม่ได้ในปลูกยิ่งฟังก็ยิงเลือดดนัน กูอยากจะให้เจ้าพ่อมาหักคอมึงให้รู้แล้วรู้รอดไปเสเลไอลูกเวนฮะเจ้าพ่อเหรอชุวยระโตพากันนับถือของบา้บาๆลมๆแรงๆเจ้าพ่อบา้าบออะไรมันไม่มีรักคิดกันไปเองเจ้าพ่อจนะช่วยอะไรได้ลองไม่ทํานาสิเอาให้ไหนกินนังอิ่มก็บอกพ่อพ่อพ่อมึงเลิกพูดลบหลู่ท่านได้แล้วเดี๋ยวก็จะเจอดี ไอ้เจ้าทัพก็แล่เนื้อบางส่วนแล้วหาไปขายเหลือก็ทำเนื้อแดดเดียวต้มย่างกินตามใจชอบได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมซื้อเหล้าตุนไว้เพียบนังอิ่มก็อดไปนั่งร้องไห้เสียดายวัวไม่ได้ในปลูกก็ได้จะปลอบใจคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่มีลูกแบบนี้แต่ถึงยังไงก็รักมันเดี๋ยวมันมีครอบครัวก็อาจจะดีขึ้นในปลูกว่าอย่างนั้น นางอิ่มก็บอกให้มันมีเลยสงสารผู้หญิงพวกนั้นไอ้ทัพมันหน้าตาดีก็จริงแต่สันดานมันเลวคืนนั้นไอ้ทัพกับเพื่อนก็พากันเมานอนกลิ้งอยู่บนแคร่ใต้ถุนทั้งสี่คนส่วนในปลูกก็มาสมไฟไล่ยุงให้ลูกพรอ,อดไม่ได้ไอ้ทัพมันฝันเห็นเจ้าพ่อเอาเท้ามาเหยียบอกจนหายใจทาไม่ออกเจ้าพ่อชี้หน้าในตาแดงเป็นไฟ ไอ้ทอยเอ้ยมึงพูดลบลูกูมึงไปขอขมากูซะแล้วกูจะยกโทษให้ไม่งั้นกูเอามึงตายแน่ปากดีนะไอเด็กเมื่อวันซืนไอ้เจ้าทับตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตื้อที่หน้าอกแต่ก็พูดกับตัวเองว่าเป็นเพราะพ่อแม่พูดเะอะพูดถึงเจ้าพ่อบ้าบอนั่นก็เลยฝันเป็นตุเป็นตะเรื่องอะไรกูจะไปขอคมาคืน พรุ่งนี้ก่อนกูจะถวายขวานนักสองสามทีเอาให้สารพังเลยเสือกมาขู่กูช้าไว้ไทับก็เล่าให้เพื่อนฟังนังอิ่มกับนายปลูกได้ยินก็รีบมาห้ามบอกมึงอย่าคิดไปทําอะไรบ้าๆกับาสารเจ้าพ่อนะอย่าว่าแต่เจ้าพ่อเลยชาวบ้านเขาจะรุมกระทืบมึงถ้าเขารู้ว่ามึงไปผังสารมึงเก็บความบ้าของมึงไว้แล้วเป็นกราบขอขมาท่านซะไอ้ทับก็หัวเราะบอก พ่อแม่งมงายสุดๆเลยฉันไม่ไปไหวหรอกฉันไม่ไปพังศาลก็ได้ต่างคนต่างอยู่แต่ยังม่เอ่ยให้ฉันได้ยินอีกนะเดี๋ยวความมันไส้จะบังเกิดนังอิ่มกับนายปลูกก็จัดดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ศาลขอโทษแทนลูกชายขอให้ให้อภัยกับเด็กปากเสียด้วยเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งบ้านทิดเจิมก็ยกถาดหัวหมูสองหัวเดินไปไหว้ศาล ไอ้ทัพก็บอกว่าแกบนอะไรละนะหัวหมูหัวบเบรอเชียทิดเจิมก็บอกว่าบนให้เมียหายป่วยอะ่ะไอ้ทัพก็บอกว่ายเสร็จนะขอมาแก้มเหล้าสักหัวนะทิดเจิยมก็บอกได้ได้ไดข่ไม่หวงหรอกไอ้ทัพกับเพื่อนก็หัวเราะบอกลาบปากแท้เลยเออเป็นเจ้าพ่อแล้วทําตัวให้มีประโยชน์แบบนี้ค่อยหน้าจะเอาไว้ให้ชาวบ้านเอาของมาไหว้ฮะ เราจะได้ขอกินมั่งคืนหนึ่งไอ้ทับกับเพื่อนออกหากบหาอึง่งเพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกเดินผ่านสารไอ้ทับก็บอกว่าเจ้าพ่อแน่จริงก็ขอให้ได้กบเต็มค่องได้นะแต่ปรากฏว่าไม่ได้กบเลยทั้งที่ทุกครั้งก็จะได้ถ้าหากว่าฝนตกแบบนี้แถมไอ้โจเล็กเพื่อนคนหนึ่งเดินไปเหยียบโดนงูก็เลยถูกงูกัดแต่คงไม่มีพิษแต่มันก็สร้างความเจ็บปวดไม่ใช่น้อย ทุกคนก็กลับมาที่บ้านของเจ้าทัพตัวไอ้ทัพโมโหมากบอกไหนว่าเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์เว้หาขอแล้วกบก็ไม่ได้แถมไอ้เล็กโดนงูอีกแบบนี้มันต้องถวายขวานซะแล้วไอ้เล็กมึงนอนพักผ่อนก่อนนะพวกเราไปช่วยกันพังศาลน่ะเจ็บใจจริงๆเสร็จแล้วไอ้ทัพกับเพื่อนอีกสามคนก็รีบเดินไปที่ศาล อีกคนถือใต้ส่องไฟให้สว่างไอ้ทับกับเพื่อนอีกสองคนเอาขวานคันสารที่มุงด้วยสังกะสีเสียงดังคมครามคมครามชาวบ้านใกล้ๆได้ยินก็รีบมาดูนางอิ่มกับนายปลูกก็วิ่งมาดูด้วยทุกคนตกใจก็ร้องห้ามไอ้ทับกับพวกบางคนก็หาไม้มาฟา้าถวไอ้ทับแต่ก็ไม่อาจจะห้ามความบ้าของไอ้ทับได้แต่เพียงชั่วครู่ไอ้ทับกับพวกก็ฟันกันเอง นังอิ่มน่ะร้องเหมือนคนบ้าเมื่อเห็นไอ้ทัพถูกฟวันแลหัวแบะลงไปนอนตายขาที่เพื่อนมันก็ฆ่ากันเองตายสามศพเมีแตจากคนที่ถือคบไวเท่านั้นที่ยืนตัวสัน่นชาวบ้านก็ตกใจเป็นอย่างมากเหตุการณ์ผ่านไปเมื่อจัดก,การเผาศพเรียบร้อยชาวบ้านก็พากันสร้างศาลใหม่ส่วนนังอิ่มกันในปลูกนี่หมดเรี่ยวหมดแรงแต่ก็ยังเคารพเจ้าพ่ออยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเกิดขึ้นก็เพราะ ความบ้าระห่ำของลูกตัวที่มาพังสารจนกระทั่งเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาในที่สุดครับ